ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นธรรมรักษานั่นเองค่ะต้นธรรมร,รักษานั้นนะคะเขาก็เป็นไม้ลมลุกค่ะมีความสูงได้ถึงประมาณสเมตรด้วยกันค่ะดอกของเขานั้นนะคะก็จะมีสีเหลืองมีสีแดงสีชมพูสีส้มหรือสีเขียวก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุน์นั้นๆค่ะและในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นด้วยชื่อของต้นไม้นะคะที่เป็นมงคลบอกถึงธรรมะ ความสงบสุขตั้งแต่โบราณมานะคะจึงมีความเชื่อว่าการได้ปลูกต้นธรรมรักษาไว้ภายในบริเวณบ้านจะช่วยเสริมให้บ้านและผู้อยู่อาศัยมีจิตใจที่สงบเป็นสุขขึ้นอยู่ได้อย่างร่มเย็นและแคล้วคลาดค่ะ